MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับชั่วโมงนี้ก็เป็นวิชากฎหมายภาษีอากรนะครับต่อไปก็เป็นอาจารย์ชั่วโมงของอาจารย์หม่อมหลวงไกเรศนะครับตอนแรกอาจจะมีการแจ้งว่าท่านไม่ว่างนะครับให้ผมสอนแทนแต่ว่าท่านมาแล้วครับในเรื่องของภาษีเงินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เราต้องทำความเข้าใจกันก็คืออะไรเป็นเงินได้อะไรเป็นเงินได้พึงประเมินนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยนะครับก็ต้องนำมาใช้ในการเก็บภาษีจากบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลด้วยนะครับใช้ในภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยเพราะว่ามีคำพิพากษาฎีกาที่1708ปี2536มันนะฮะบอกว่าคำว่ารายได้นะในมาตรา65ของประมวลสุดากรนั้นเนี่ยนะครับก็หมายถึงเงินได้พึงประเมินนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเน้นหนักกันในเรื่องของเงินได้พึงประเมินนะครับว่าเงินได้พึงประเมินมันเป็นยังไงเงินได้อะไรบ้างที่กฎหมายยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของโครงสร้างที่สองของเรื่องของภาษีได้คนธรรมดาก็คือเรื่องของฐานภาษีว่าคืออะไรภาษีได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับในมาตรา48เขาบัญญัติว่านะครับไอ้เงินได้พึงประเมินเนี่ยนะครับที่จะต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเนี่ยนะครับจะต้องคำนวณยังไงบ้างก็คือเงินได้พึงประเมินที่ต้องมาหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา42ทวีถึงมาตรา47และเหลือเท่าใดก็เป็นเงินได้สุทธิที่จะต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฐานภาษีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือเงินได้สุทธินะที่ได้จากเงินได้ประเมินมาหักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักลดหย่อนตามกฎหมายตามในมาตรา47แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฐานภาษีเนี่ยนะครับเราก็จะมีหัวข้อที่เราจะมาพิจารณากันนะ3หัวข้อด้วยกันก็คือว่าเงินได้พึงประเมินคืออะไรนะครับประเภทของเงินได้ประเมินเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีซึ่งไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ในการคำนวณภาษีแล้วก็มาศึกษาถึงเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนซึ่งการหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเนี่ยนะมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับต้องกฎหมายจะเขียนไว้ชัดเจนว่าหักอะไรได้มากน้อยแค่ไหนมีเป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นที่มีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกานะครับแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคืออะไรเป็นเงินได้พึงประเมินส่วนฐานภาษีของภาษีได้นิติบุคคลนะครับโดยปกติทั่วไปเรามาทวนกันนิดหนึ่งเพื่อว่าจะได้แยกโครงสร้างออกนะครับว่าฐานภาษีเนี่ยของภาษีแต่ละตัวตามประมวลสากลก่อนเนี่ยมันคิดจากอะไรนะกรณีฐานภาษีของภาษีได้นิติบุคคลเนี่ยนะโดยหลักแล้วก็คือจะเสียจากกำไรสุทธินะครับซึ่งคำนวณจากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบเดือนบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา65ทวีและ65ตรีนะครับตรงที่กฎหมายก็บัญญัติไว้ในมาตรา65วรรคหนึ่งส่วนรายได้นะครับก็หมายถึงเงินได้พึงประเมินนั่นเองนะครับตามคำพิพากษาฎีกาที่ผมบอกไว้แล้วคือ1708ปี2536นอกจากนี้แล้วฐานภาษีของ
บริษัทจะห้ามสุทธิบุคคลนะครับก็จะบัญญัติไว้ในมาตราอื่นอีกนะครับเช่นฐานภาษีในกรณีของเงินได้ที่เกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศที่ประกอบกิจการหลายแห่งในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับที่เป็นประเภทขนส่งก็อยู่ในมาตรา67นะในกรณีที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะต้องมีเงินได้ประเภทที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็จะอยู่ในมาตรา70นะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับตรงนั้นคือฐานภาษีของเงินได้ที่บุคคลสิ่งที่ยกมาพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลามีปัญหาที่ถามเนี่ยนะครับมันคำถามข้อหนึ่งอาจจะถามถึงปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทแล้วของบริษัทล่ะเป็นยังไงมีเงินได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าจะใช้หลักอะไรมาจับส่วนฐานภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราก็ต้องไปดูมาตรา79แล้วก็มาตรา79วรรค2ฐานภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็คือกรณีการขายสินค้าหรือบริการฐานภาษีคือมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับรวมทั้งภาษีสรรพสามิตถ้ามีด้วยนะครับมูลค่าของฐานภาษีหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็คือทรัพย์สินค่าตอบแทนหมายถึงเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนบริการหรือประโยชน์ใดๆซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินตรงนี้จะอยู่ในมาตรา79โดยมีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา79วรรค3คือถ้าเป็นค่าส่วนลดค่าลดหย่อนค่าชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นที่ว่าไม่ถือว่าเป็นรายได้เป็นรายรับที่ต้องนำมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนกรณีนะฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าและบริการในกิจการเฉพาะอย่างนะครับเราก็ต้องไปดูมาตรา79ทับ1เช่นเรื่องของการส่งออกการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาจับคู่กันแบบนี้เวลามีปัญหาเราจะได้รู้ว่าที่มันต้องมาดูอะไรบ้างกรณีการนำเข้าสินค้านะครับโดยปกติก็คือราคา CIF นะในกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือราคาสินค้าที่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วก็บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตแล้วก็ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายศุลกากรทั้งหมดรวมกันนี้เป็นฐานภาษีของกรณีการนำเข้าสินค้านะครับตรงนี้ก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา 79 ทับ 2 ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับฐานภาษีของธุรกิจเฉพาะเนี่ยคือรายรับนะซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา91ทับ1นะครับอนุมาตรา1ก็คือเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆอันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรเนื่องมาจากการประกอบกิจการนะครับได้รับหรือพึงได้รับนะครับตรงนี้ซึ่งจะแตกต่างจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเงินได้พึงประเมินคืออะไรนะครับกฎหมายจะบัญญัติไว้ในบทวิเคราะห์สัมมาตรา39ก็คือเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้คืออะไรครับก็คือเงินได้ตามมาตรา40ที่แบ่งเป็น8ประเภทนะแล้วก็บอกต่อไปอีกว่าเงินได้นี้นะครับให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งคิดคำนวณได้เป็นเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินได้หรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆตามมาตรา40และเครดิตภาษีนะจากบทบัญญัติในมาตรา39เนี่ยนะครับเราก็แยกเงินได้ประเมินออกเป็น5ประการก็คือเงินสดเงินสดนี่ไม่ว่าจะเป็นเงินตราไทยเงินตราต่างประเทศหากเป็นเงินตราต่างประเทศนะครับก็ต้องคำนวณเป็นเงินตราไทยก่อนในขณะที่ได้รับว่าเป็นอัตราว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับได้2วิธีก็คือจะถือตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศในการคำนวณเงินตราต่างประเทศในแต่ละวันนะครับหรือจะถือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารประเทศไทยประกาศไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเลือกใช้วิธีการอย่างไรแล้วนะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวิธีนั้นตลอดไป
ถ้าจะเปลี่ยนวิธีการคิดก็ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อนนะครับตรงนี้นะครับกฎหมายก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา9นะครับแล้วก็ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลังนะครับลงวันที่9กุมภาพันธ์2548เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีไหนในการที่จะแปลงเงินตราต่างประเทศแต่ชนิดนะครับก็ยึดเอาตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศหรือตามอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศนะครับประการที่2นะครับที่ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินจะเห็นได้ว่านอกจากเงินแล้วก็จะมีทรัพย์สินทรัพย์สินซึ่งอาจคำนวณราคาเป็นเงินได้คำว่าทรัพย์สินหมายความว่ายังไงครับก็มีความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับคือเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างที่มีราคาและถือเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิต่างๆนะฮะอย่างเช่นตัวหุ้นนะครับเราไปลงทุนในบริษัทหุ้นเนี่ยก็เป็นเรามีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลนะฮะตัวหุ้นเนี่ยที่เราไปลงเนี่ยนะครับถึงจะไม่มีรูปร่างแต่ก็เป็นทรัพย์สินถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับเมื่อได้หุ้นมาก็ต้องถือว่าเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ด้วยนะโดยต้องตีราคาหุ้นตามราคาที่พึงซื้อได้ตามปกติจะซื้อได้เท่าไหร่ก็ต้องตีราคาตามนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่3853ปี2524เรื่องหุ้นเนี่ยก็มีกรณีเยอะแยะมากเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นก็มีคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรนะครับอยู่เรื่องนึงคณะกรรมการเนี่ยนะครับจะจัดตั้งตามประมวลสรรพากรมาตรา13ทุกทีเขาจะคณะกรรมการพวกนี้จะมีคำวินิจฉัยในเรื่องใดก็แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยังมีปัญหาอยู่ว่าจะต้องเสียภาษียังไงแล้วก็เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากก็จะหาข้อยุติกันเพื่อให้ดำเนินให้กรมสรรพากรเนี่ยมาใช้ในการคำนวณภาษีในการพิจารณาเก็บภาษีนะครับแต่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรนี้นะครับไม่ใช่ศาลเพราะฉะนั้นศาลไม่จำเป็นต้องผูกพันตามคำวินิจฉัยนั้นก็มีหลายเรื่องที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นด้วยแต่บางเรื่องศาลก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแต่เพียงถ้าเราสนใจจะศึกษาเรื่องไหนก็ไปดูแล้วก็ดูคำแล้วก็มาดูซิว่ามีคำพิพากษาศาลฎีกาพูดถึงเรื่องนั้นไว้หรือเปล่านะครับกรณีนี้นะครับที่เขามีคำวินิจฉัยที่เมื่อปี38คือวินิจฉัยที่คำวินิจฉัยภาษีอากรที่28ทับ2538นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีได้บุคคลธรรมดากรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยอยากจะเพิ่มทุนก็ออกหุ้นใหม่ของตัวเองส่วนหนึ่งก็เอาไปขายให้ประชาชนทั่วไปในราคาหนึ่งส่วนที่เหลือประกันไว้นะครับแล้วไปแจกให้พนักงานของตัวเองลูกจ้างกรรมการที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีรับทำงานให้แล้วก็ทำประโยชน์ให้บริษัทเนี่ยนะครับตามฐานะของแต่ละคนลูกจ้างที่มีเงินเดือนน้อยก็ได้รับแจกน้อยหน่อยลูกจ้างที่มีเงินเดือนสูงเป็นอยู่ในตำแหน่งที่สูงก็ได้รับเยอะหน่อยนะครับกรณีแบบนี้นะครับมันก็มีปัญหาว่าไอ้หุ้นที่ได้รับจากบริษัทของตัวเองเนี่ยเป็นเงินได้ไหมนะจะคิดยังไงคิดยังไงนะครับกรณีนี้นะครับคณะกรรมการวิจัยภาษีอากรบอกว่านะครับการที่บริษัทหรือห้างส่วนได้ที่บุคคลนำหุ้นไปแจกให้บุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับย่อมถือได้ว่าบุคคลต่างๆได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39แห่งประมวลสรรพากรแล้วจึงต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษีที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นไม่ว่าหุ้นนั้นจะมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าหุ้นนั้นจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดนะครับถือว่าเป็นเงินได้หมดแล้วก็แยกเป็น2กรณีกรณีวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์กรณีแรกนะครับวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดก็ต้องดูว่าหุ้นนั้นมีราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป
ก็ถือว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าที่เป็นเงินได้พึงประเมินจะต้องนำมาเสียภาษีเท่ากับราคาที่ขายให้ประชาชนทั่วไป50 บาทเอาไปขาย20 บาทก็ต้องถือว่าหุ้นนั้นมีมูลค่า20 บาทหากหุ้นนั้นไม่มีราคาขายให้กับประชาชนทั่วไปให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับราคาเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนที่รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นถ้าอยู่ในตลาดทรัพย์ก็เดือนนั้นราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ถือตามราคาเฉลี่ยนะครับกรณีที่2เป็นกรณีที่หุ้นนั้นไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือว่าขายให้ประชาชนเท่าไหร่ก็ถือว่าหุ้นนั้นเป็นเงินได้ตามจำนวนมูลค่าที่ขายให้คนอื่นประชาชนนะครับหากหุ้นนั้นไม่มีราคาขายให้ประชาชนก็ให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับมูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นนะครับนี่เขาจะวางหลักเกณฑ์ตรงนี้ไว้นะครับซึ่งกรณีนี้นะครับก็มีการจัดเก็บจากพนักงานของการไฟฟ้าสายผลิตนะครับสมัยก่อนนั้นจำถ้าเรายังจำได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาแปรสภาพนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยให้เป็นบริษัทมหาชนแล้วก็มีการออกหุ้นให้แก่พนักงานทุกกรรมการผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆเพิ่มตรงนี้นะครับให้ได้รับไปนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าหุ้นนะแล้วก็ให้มีสิทธิ์ซื้อหุ้นของบริษัทไฟฟ้าเนี่ยนะครับผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับในราคาพาคือ10 บาทแต่บริษัทดังกล่าวกำหนดขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปแล้วในราคาหุ้นละ23 บาทก็ต้องถือว่าพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งได้รับหุ้นฟรีหรือซื้อหุ้นในราคาพาเนี่ยได้รับทรัพย์สินก็คือหุ้นในมูลค่าเท่าไหร่ครับถ้าได้รับฟรีก็คือ23 บาทถ้านะครับซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากที่ได้รับฟรีจากราคาพาได้ซื้อหุ้นในราคาพา10 บาทนะครับแต่หุ้นนั้นขายให้ประชาชนทั่วไป23 บาทสิ่งประโยชน์ที่ได้รับก็คือได้ซื้อหุ้นถูกกว่าคนอื่นก็คือ23 บาทลบ10เป็น13 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานการไฟฟ้าก็ต้องเสียภาษีแต่ตอนหลังปรากฏว่ามีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดบอกว่าการแปรรูปตรงนั้นไม่ถูกต้องนะก็ต้องกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจดังเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเงินค่าหุ้นที่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเงินภาษีที่เสียไปจากการได้รับค่าหุ้นตามนี้นะครับก็ต้องขอคืนซึ่งกว่าจะรู้ว่าจะต้องขอคืนนั้นได้เนี่ยมันก็เกินกำหนดเวลาที่จะขอคืนได้ตามประมวลกฎหมายแล้วแต่ว่ารัฐเนี่ยก็ช่วยเหลือโดยออกนะโดยมีการออกขยายระยะเวลาให้ว่าให้มันขอคืนได้นะครับเพราะไม่งั้นพวกที่เสียภาษีไปแล้วเอาคืนไม่ได้มันก็ทำให้เขาเสียหายนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันเกี่ยวโยงว่าอะไรเป็นเงินได้พึงประเมินนะครับทีนี้มีคำพิพากษาฎีกาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับทรัพย์สินหรือเงินสดที่ได้รับนั้นนี่นะครับเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่ปัญหานี้ก็จะมีเถียงกันอยู่นะครับก็คือคำพิพากษาฎีกาที่8367ปี2551คดีนี้โจทย์นะครับเป็นหุ้นส่วนกับนายสอนะตกลงออกค่าใช้จ่ายกันคนละครึ่งเพื่อซื้อที่ดินมา3 แปลงเพื่อพัฒนาที่ดินนะครับปรากฏว่าไอ้สอที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยนะครับรับโอนที่ดินมาจากผู้ขายนะครับหุ้นส่วนกันแต่ว่าโจทย์ยังไม่ได้ทำอะไรให้สอเป็นตัวแทนไปจัดการซื้อมาก็รับโอนที่ดินมาแล้วก็เอาที่ดินนั้นไปจำนองโดยที่โจทย์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนไม่รู้เห็นโจทย์ก็ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโจทย์กับสอขัดแย้งกันในการดำเนินงานของหุ้นส่วนทะเลาะกันเพราะว่าไปแจ้งความด้วยว่าชอบโกงอะไรอย่างนี้นะครับโจทย์กับสอก็มาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าสอซึ่งเป็นหุ้นส่วนเนี่ยนะครับจัดชำระค่าตอบแทนให้โจทย์เป็นเงิน1,100,000 บาทนะโดยเงิน1,100,000เนี่ยนะครับระบุว่าเป็นการชำระค่าตอบแทนในการที่โจทย์โอนสิทธิ์การเป็นหุ้นส่วนในการขายที่ดินทั้ง3 แปลงให้ส
และหนี้สินอื่นๆที่เกิดจากการเป็นหุ้นส่วนในการซื้อที่ดินดังกล่าวทะเลาะกันอันนี้บอกว่าฉันใช้เงินให้ก็แล้วกัน1,100,000 บาทโดยเงินที่จ่ายให้นะครับมีจำนวนเท่ากับเงินที่โจทสอและนายเจริญรับกันที่สถานมีอีกคนหนึ่งนะครับคือนายเจริญรับกันที่สถานีตำรวจว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทออกไปตามสัญญาหุ้นส่วนที่ทำกับสอใช่ไหมครับก็คือตกลงทำสัญญาเป็นหุ้นส่วนกันให้ไปซื้อที่ดินให้สอเนี่ยไปซื้อที่ดินมาจะมาแบ่งขายกันโจทจ่ายเงินให้ไปก่อนเลย1,100,000 บาทต่อมาสอเนี่ยพอไปรับโอนเสร็จแล้วก็เอาไปจำนองเอาเงินไปใช้ผิดสัญญากันโจทก็ไปเรื่องนี้โจทก็ไปร้องทุกข์นะให้ดำเนินคดีทางอาญาก็เลยตกทำความตกลงกันโดยสอเนี่ยบอกว่าถ้างั้นนะฉันใช้เงินให้ไปและที่คุณเป็นหุ้นกับฉันอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยหมดกันแล้วนะเป็นการใช้คืนค่าหุ้นนะครับก็คือเพราะโจทย์จะโอนสินการเป็นหุ้นส่วนตรงนี้ให้สอบเลยแล้วสอบจะไปทำอะไรก็ว่ากันไปกรณีตรงนี้นะครับพอเกิดขึ้นมาสรรพากรเขาเห็นว่าเงินที่โจทย์ได้รับเนี่ยนะครับนะที่สัญญาบอกว่าเป็นการเป็นชนะค่าตอบแทนในการที่โจทย์โอนสิทธิ์การเป็นหุ้นส่วนในการขายที่ดินเนี่ยนะครับแล้วก็โอนหนี้สินต่างๆให้สอคนเดียวเนี่ยนะครับกรมสรรพากรก็เห็นว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่โจทย์ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในส่วนที่เป็นของตนในฐานะหุ้นส่วนให้แก่สอถือเป็นการขายนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเมินให้โจทย์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้วก็ให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกเพราะว่าขายไปเกิน5ปีภายใน5ปีนะครับนับจากที่ได้มานะเขาก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นเรื่องทุนที่เขาได้คืนต่างหากล่ะนะครับฝ่ายโจทย์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายแต่เป็นเรื่องที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพราะว่าคุณส่วนเนี่ยมันโกงเขาแล้วก็เอาเงินคืนมาให้ก็ฉันก็เลิกใช่ไหมครับฉันก็เลิกเป็นคุณส่วนกับเธอเอาสิทธิ์ต่างๆที่ในการเป็นคุณส่วนคืนให้เขาก็สู้กันแบบนี้สันติการแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่านะครับสัญญาปฏิประนอมยอมความดังกล่าวเป็นการยกเลิกห้างหุ้นส่วนที่สอโดยสอตกลงคืนทุนส่วนของโจทย์ให้เงินจำนวน1,100,000 บาทที่โจทย์ได้รับตามสัญญาปฏิประนอมยอมความดังกล่าวจะเป็นเงินลงทุนของโจทย์เองซึ่งสอคืนให้มิใช่ค่าตอบแทนการเป็นหุ้นส่วนซึ่งจะถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ส่วนของที่ดินทั้ง3 แปลงให้แก่สอจึงไม่ใช่เงินได้เป็นประเมินของโจทย์ที่ต้องนำมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่ใช่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเห็นไหมครับตรงนี้สรรพากรมองว่าเป็นการโอนขายที่ดินที่ลงทุนร่วมกันให้แต่ศาลดูแล้วเห็นว่าไอ้เงินจำนวนที่ได้รับนั่นมันก็คือเงินที่เขาลงทุนไปนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเลิกห้างส่วนเอาทุนคืนไปเท่านั้นเองไม่ถือเป็นเงินได้ศาลฎีกาก็ตีความเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษีแล้วก็ตามความเป็นจริงนะครับแต่สรรพากรเนี่ยเขาดูตามเอกสารเลยครับมีการทำสัญญากันอย่างนี้มีการซื้อที่ดินไปโอนที่ดินกลับคืนมาให้อะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องประโยชน์ที่ได้รับเห็นไหมครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะครับเป็นเรื่องของทรัพย์สินทีนี้สิ่งที่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินนะตามความหมายของมาตรา39เนี่ยนะครับประการที่3นอกจากเงินทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะครับประการที่3ก็คือประโยชน์ที่ได้รับซึ่งอาจคำนวณได้เป็นเงินประโยชน์นี้นะครับจะต้องคำนวณมูลค่าเป็นเงินได้ด้วยเช่นการได้อยู่บ้านไม่ต้องเสียค่าเช่าการได้รับบริการต่างๆฟรีนะครับมีตัวอย่างนะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่123ปี2540นะครับกรณีนี้โจทย์เป็นบริษัทให้บริการบริษัทที่ทำการทำเหมืองแร่ไปขุดแร่ในทะเลนะครับในการเอาเรือไปขุดแร่ในทะเลนะครับก็เอาพนักงานลงเรือไปด้วยไปทีก็หลายเดือนเลยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาพักก็เอาพนักงานชุดใหม่ไประหว่างที่ลงเรือไปนะฮะก็ไปหาซื้ออาหารอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ย
นะซึ่งเป็นนายจ้างก็ให้บริการอาหารฟรีแก่พนักงานที่ขึ้นไปทำงานในเรือขุดแร่ระหว่างที่อยู่ในทะเลพนักงานคนอื่นที่ไม่ได้ออกทะเลนะครับก็จะไม่ได้กินอาหารฟรีเว้นแต่ว่ากินก็จะได้อะไรที่เป็นสวัสดิการเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเองนะน้ำชากาแฟอะไรนั้นยังมีเหมือนกันอยู่นะแต่ว่าอาหารฟรีนะตลอดนี่ตลอดเลยทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยเพราะว่าไปทำงานในทะเลด้วยกันนะครับกรณีอย่างนี้นะครับฝ่ายโจทย์เขาไม่ถือว่าเป็นเงินได้นะแต่พอสรรพากรไปตรวจแล้วสรรพากรบอกว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นประโยชน์ที่ได้รับคำนวณได้เป็นเงินนะพวกนี้จริงเงินเดือนเท่ากันกับพวกที่อยู่บนบกแต่ถึงเวลาพอไปลงทะเลในระหว่างนี้ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารกินเองเพราะไอ้ตรงนี้มูลค่าของการที่ให้ลูกจ้างนะที่ลงเรือขุดแร่ไปเนี่ยกินอาหารฟรีตลอด3เดือน4เดือนที่อยู่ในทะเลเนี่ยนะครับเป็นมูลค่าอะไรต้องถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงานต้องนำไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของพนักงานด้วยเมื่อรวมไปคำนวณปั๊บเมื่อจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินได้ก็ต้องหักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายนะโดยเอาเงินค่าอาหารที่ให้ฟรีเนี่ยไปรวมคำนวณด้วยแต่โจทย์ไม่ได้เอาไปรวมคำนวณเพราะโจทย์คิดว่าเออนี่ก็เป็นสวัสดิการให้เขาเพราะเขาจะไปหาซื้อกินเองได้ที่ไหนไม่ได้หักไว้สรรพากรเขาก็เลยไปประเมินเรียกเก็บภาษีแล้วก็เงินเพิ่มจากบริษัทโจทย์เพราะว่าเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายตามมาตรา50เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจ่ายเงินได้ก็ต้องดูว่าเงินได้นั้นเป็นเงินได้ประเภทไหนแล้วก็มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายหรือไม่นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องมาสู่ศาลฎีกานะครับศาลฎีกาก็บอกว่าถือว่าพนักงานที่ได้รับประทานอาหารฟรีในเรือขุดแร่ได้รับประโยชน์ทางทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารมาทำเลี้ยงพนักงานบนเรือขุดแร่บนเรือขุดแร่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานโจทย์ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา40อนุบทหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากรและเป็นเงินได้ตามมาตรา39โจทย์มีหน้าที่นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักภาษีเงินได้คนธรรมดาหน้าที่จ่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรณีของพนักงานของบริษัทเนี่ยอยู่บ้านพักฟรีของบริษัทโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าถือเป็นเงินได้เป็นประเมินของลูกจ้างด้วยนะครับเมื่อจ่ายเงินเดือนต้องนำมูลค่าของการที่ได้อยู่บ้านฟรีเนี่ยนะครับมารวมคำนวณเป็นเงินได้ด้วยแล้วก็หักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยกรณีมีบ่อยใช่ไหมครับเช่นมีโรงงานอยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็มีห้องบ้านพักให้พนักงานอยู่จะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับทำงานตรงนั้นทำงานในกะกลางคืนบ้างกะเช้าบ้างนะครับกรณีอย่างนี้นะครับมูลค่าที่ได้อยู่ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าเนี่ยถือเป็นเงินได้ของพนักงานด้วยนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับกรมสรรพากรเขามีคำสั่งนะครับที่ป.23 ทับ 2533บอกว่าถือว่าลูกจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มคิดเป็นเงินได้ถึงประเมินเนี่ย120ของเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปีโดยไม่รวมโบนัสหมายความถึงว่าถ้าเขามีเงินเดือนและรวมทั้งเงินได้ตลอดปีนะครับโดยไม่รวมโบนัสเนี่ยนะครับประมาณ11,000ต่อเดือนนะครับไอ้เงินค่าที่ได้อยู่บ้านพักฟรีเนี่ยประโยชน์ที่ได้อยู่บ้านพักฟรีถือเป็น 20% คือเท่ากับ 2,000 บาทถ้ามีเงินได้ทั้งหมดตลอดปีเฉลี่ยแล้วปีละ 20,000 ก็จะเป็นค่าที่พัก 4,000 ต้องนำไปบวกคำนวณเป็นเงินได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาศึกษาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะครับที่มีปัญหากันซึ่งเขาเถียงกันแต่ผมเสียดายที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีการวิจัยไปถึงศาลที่จนจบนะครับก็คือเรื่องของบริษัทแอมเพอริชนะครับหุ้นของบริษัทแอมเพอริชเนี่ยซึ่งบุตรของอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปซื้อหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นที่บริษัทแอมเพอริชถืออยู่ในต่างประเทศนะครับก็คือเขาไปถืออยู่บริษัทแอมเพอริชเนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ใน British Virgin Islands ซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักลงทุนเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยนะครับแล้วก็
บุตรของพันธมิตรทักษิณเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นทั้งกรรมการของแอมเบริชเป็นผู้ถือหุ้นในแอมเบริชด้วยแล้วก็มีการนะฮะแล้วแอมเบริชเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นจำนวนหนึ่งถืออยู่ไปตั้งอยู่ที่นู่นโดยอ้างว่ามีวัตถุประสงค์จะรอจะเอาหุ้นจำนวนนั้นไปเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาแต่ตอนหลังพอจะโอนหุ้นทั้งหมดนะครับชินทั้งหมดเนี่ยให้กองทุนเทมาเซ็กของสิงคโปร์นะครับก็เลยนะครับบุตรทั้งสองของอดีตนายกเนี่ยก็เลยไปซื้อหุ้นนะจากบริษัทแอมเพอริชซึ่งตัวเองเป็นกรรมการอยู่และเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะครับในราคา1บาทตามราคาพาแต่ในขณะนั้นหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับในตลาดทรัพย์ในประเทศไทยมีค่า49บาทเขาก็ซื้อมา41บาทเสร็จแล้วก็โอนนะครับความเป็นกรรมสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็เอาหุ้นตัวนั้นนะครับกลับเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยแล้วก็มารวมขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครถืออยู่บ้างรวมทั้งที่บุตรทั้งสองคนถือด้วยนะครับในตลาดหลักทรัพย์ที่ว่ามันเป็นมูลค่า 70,000 กว่าล้านบาทนะครับนะรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับการที่ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับผ่านตลาดหลักทรัพย์นี่ได้รับยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวงนะครับฉบับที่126ข้อ2แล้วก็วงเล็บ23ซึ่งกฎหมายที่ได้รับยกเว้นตรงนี้มันมีมานานแล้วเป็นหลายสิบปีแล้วนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะขายนอกตลาดเขาก็มาขายในตลาดก็จะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับหุ้นชินทั้งหมดเลยที่ขายในตลาดหลักทรัพย์ทีนี้ปัญหาก็คือว่านะพอมีการตรวจสอบนะครับนะมีการตรวจสอบทรัพย์สินอะไรต่ออะไรกันขึ้นมานะครับทางคตส.ก็ให้สรรพากรไปตรวจดูซิว่าตรงนี้มีภาระภาษีอะไรต้องเสียไหมเพราะว่าการขายหุ้นตรงนี้ให้แก่ไทยมาเซ็งไม่ต้องเสียภาษีแหละแต่ตอนนี้เขาไปซื้อขายหุ้นตรงนี้มาล่ะเป็นประโยชน์ที่ได้รับไหมนะครับสรรพากรเขาเห็นว่านะการที่คนทั้งสองเนี่ยซื้อหุ้นจากบริษัทแอมเพอริชที่อยู่ในต่างประเทศนะครับในราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาดมากเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวผู้ซื้อกับบริษัทผู้ขายใช่ไหมครับโดยทั้งสองคนเนี่ยเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัทถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันก็คงไม่สามารถซื้อหุ้นได้ในราคาบาทหนึ่งใช่ไหมครับจากราคาตลาดในประเทศไทยเนี่ย49บาทเพราะฉะนั้นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายในตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รับเนื่องจากการรับทำงานให้ตามมาตรา40อนุมาตรา2เนื่องจากว่าตัวเองเป็นกรรมการของบริษัทผู้ขายหุ้นเองถ้าไม่ใช่กรรมการก็คงซื้อไม่ได้ในราคาบาทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนต่างตรงนี้นะครับระหว่าง49กับ1บาทคือ48บาทเนี่ยถือเป็นเงินได้เป็นประเมินประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากการที่ตัวเองเป็นกรรมการในบริษัทนั้นเป็นเงินได้ถึงประเมินตามมาตรา40อนุมาตรา2แห่งประมวลรัษฎากรโดยอ้างอิงครับวินิจฉัยเรื่องหุ้นของการไฟฟ้าเมื่อกี้นะครับเรื่องหุ้นคำวินิจฉัยภาษีอากรที่28ทับ2538ที่เราพูดกันถึงเมื่อต้นนะครับแต่ความจริงมันไม่ตรงหรอกครับนะแต่ว่าหลักการมันใช่นะครับส่วนผู้ถูกประเมินภาษีเขาก็โต้แย้งว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับบริษัทแอมเพอริชซื้อมาเพื่อลงทุนนะฮะไม่ใช่หุ้นของบริษัทแอมเพอริชเองที่ออกมาใหม่เหมือนกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ว่าไว้มันครับเพราะกรณีนั้นเป็นเรื่องที่ออกหุ้นเพิ่มเติมมาใหม่แต่ตรงนี้เขาบอกเป็นสินค้าของแอมเพอริชต่างหากล่ะไม่ใช่เป็นหุ้นของบริษัทแอมเพอริชเองเพราะฉะนั้นจริงเขาต่างกันแล้วเขาก็เถียงอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยซื้อหุ้นมาจากผู้ขายเพื่อลงทุนเงินที่จ่ายไปเป็นค่าหุ้นให้บริษัทแอมเพอริชเนี่ยเป็นเงินที่ลงทุนไปนะครับเพราะนี่เป็นทุนเขาไปซื้อของเลยครับเขาจ่ายเงินซื้อของไปเมื่อซื้อของมานะครับส่วนที่เป็นนะครับเงินได้ก็ต้องเมื่อขายหุ้นดังกล่าวไปแล้วได้รับเงินได้เกินกว่าทุนที่ลงนะเพราะ
เงินได้จากการโอนหุ้นส่วนที่เกินจากทุนที่ลงเนี่ยถือเป็นเงินได้40อนุมาตรา4ช.ช้างแห่งประมวลรัษฎากรเพราะฉะนั้นตัวทุนไม่นับนั่นเป็นทุนของเขาเห็นไหมครับทีนี้การที่เขาซื้อมาบาทนึงไปขายได้49บาทเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นเงินได้ก็คือ48บาทเอาเงินขายหักลบต้นทุน1บาทก็จริงแต่หุ้นตัวนี้เขาไปขายในตลาดซับซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีภาษีต้องเสียเขาก็มาสู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคดีขึ้นมานะครับคณะกรรมการเขาก็บอกผ่าถูกประเมินอย่างนี้เขาก็สู้แล้วก็มีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็เห็นว่าการประเมินก็ชอบแล้วนะครับก็เขาก็เลยฟ้องยังศาลภาษีอากรกลางนะว่าการประเมินไม่ชอบก็มีข้อโต้แย้งกันแบบนี้นี่คือเงินได้ประเมินที่เป็นประโยชน์เพิ่มที่พึ่งนะที่ว่าเป็นประโยชน์ที่คำนวณราคาได้เป็นเงินใช่หรือเปล่านะครับระหว่างอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรกลางนะครับอัยการสูงสุดนะก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกานะในกล่าวหาว่าอดีตนายกรัฐมนตรีร่ำรวยผิดปกติขอให้ทรัพย์สินนะฮะทั้งหมดนะครับก็คือเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่อยู่ในชื่อของบุคคลอื่นแล้วก็ในชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นขอให้ตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าถือว่าร่ำรวยผิดปกตินะจากการที่ขายหุ้นตัวนั้นมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็อ้างว่าหุ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเย็นอยู่ในชื่อใครเป็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนั้นนะใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็วิจัยว่านะครับนะแม้นะลูกทั้งสองเนี่ยมีชื่อถือหุ้นนะฮะและรวมทั้งบุคคลอื่นด้วยนะครับที่มีชื่อถือหุ้นอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยถือแทนพันตำรวจโททัศน์สินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับนะแล้วก็สั่งให้แล้วก็ฟังว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกตินะครับแล้วก็ให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดินแต่ว่าก็ไปคิดมูลค่าหุ้นว่านะเพราะที่เขาได้รับใช่ไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมูลค่าหุ้นมีเท่าไหร่ส่วนนั้นก็คืนไปและส่วนที่เหลือก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินคดีก็จบนะครับในคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับลูกทั้งสองคนเขาก็เถียงบอกว่าอ้าวนะครับเมื่อตอนประเมินภาษีเขาก็บอกว่าหุ้นเป็นของเขาแต่พอจะให้เงินที่ได้จากการขายหุ้นตกเป็นของแผ่นดินบอกว่าเขาถือหุ้นแทนพ่อมันก็ขัดแย้งกันเขาประสูตรอย่างนี้บอกเอ๊ะทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันมันจะเป็นของสองคนได้ยังไงใช่ไหมครับถึงเวลาจะเก็บภาษีก็บอกว่าเป็นของเขาพอเวลาจะให้ตกเป็นของแผ่นดินก็บอกเป็นของพ่อนี่คือสิ่งที่เขาต่อสู้ในศาลฎีกาแต่ศาลฎีกาก็ตอบนะครับว่านะฮะตรงนี้บอกว่าเมื่อนะครับบุตรทั้งสองคนเนี่ยนะครับมีชื่อเป็นเจ้าของหุ้นแล้วก็หุ้นนั้นก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินเจ้าพนักงานประเมินก็มีอำนาจประเมินภาษีจากเจ้าของทรัพย์สินที่มีชื่ออยู่ก็คือตัวบุตรทั้งสองซึ่งตรงนี้มีกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา61แห่งประมวลรัษฎากรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าพนักงานประเมินเขามีอำนาจครับใครมีชื่อนะครับเป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่ที่ตรงไหนหรือว่ามีชื่อตามสัญญาว่าจะต้องมีเงินได้ขึ้นเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจะพัฒนาเขาประเมินได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ตามมาตรา61เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าจะพัฒนาประเมินแล้วมันจะต้องถูกต้องอย่างนั้นเสมอไปผู้ที่ถูกประเมินภาษีก็ยังสามารถจะยกข้อต่อสู้หรือข้อเท็จจริงขึ้นมาต่อสู้ได้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วแม้สัญญาจะเป็นอย่างนั้นแม้เอกสารจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีเงินได้พึงประเมินก็มีนะครับก็ได้นะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเงินได้พึงประเมินตรงนั้นไม่ใช่ของเขาไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง
ก็ไม่ต้องเสียภาษีเพียงแต่ว่าเป็นอำนาจที่จะพนักงานประเมินได้เท่านั้นในมาตรา61ซึ่งเดี๋ยวตอนเราเรียนถึงมาตรา61เนี่ยจะหยิบยกตัวอย่างฎีกาหลายเรื่องมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ศาลฎีกาก็ให้เหตุผลว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อฟังได้ว่าหุ้นนั้นไม่ใช่ของเขาเป็นของพ่อนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเงินได้ที่ได้รับเนี่ยนะครับก็เลยแล้วการที่หุ้นมีค่าสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะการรับผลผิดปกตินะศาลฎีกาก็เลยวินิจฉัยไปอย่างนั้นว่าไอ้ส่วนที่เกินมูลค่าหุ้นเดิมก่อนจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับให้ตกเป็นของพณิชย์ทั้งหมดเลยพอเสร็จเรื่องจากศาลฎีกานะครับโจทย์ในคดีเนี้ยทั้งสองก็คือลูกทั้งสองเนี่ยนะครับคดีอยู่ในศาลภาษีเลยนะครับสืบพยานไปจะเสร็จแล้วครับบุคคลทั้งสองเนี่ยเขาก็ยื่นคำร้องนะครับขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องแล้วก็ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานแล้วก็คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานนะครับเขาก็ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องบอกว่าเมื่อข้อเท็จจริงได้ยุติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับว่าหุ้นที่อยู่ในชื่อของตนนั้นเป็นของบิดาเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีภาระภาษีต้องเสียเห็นไหมครับเขาก็หยิบเอาตรงนั้นอ่ะเอาข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลฎีกามาใช้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีภาษีต้องเสียการประเมินก็ไม่ถูกต้องเพราะเขาไม่มีภาระต้องเสียแล้วในเมื่อศาลฎีกาไม่ใช่ว่าหุ้นไม่ใช่ของเขานะกรณีนี้ศาลภาษีกรกลางก็ไม่ใช่ว่านะครับก็มีการโต้แย้งกันว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นคู่ความเดียวกันหรือเปล่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าจะเอาข้อจริงในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาฟังในคดีนี้ได้ไหมนะครับศาลภาษีกรกลางวินิจฉัยว่าข้อจริงในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับผูกพันกับคู่ความในคดีนี้นะเพราะเป็นเรื่องที่รัฐเป็นเรื่องของรัฐเหมือนกันนะพยานทนายอัยการดำเนินคดีแทนก็จริงแต่เป็นตัวแทนของรัฐนะครับเมื่อโจทก์ทั้งสองไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงของหุ้นที่เป็นปัญหาในคดีนี้จึงไม่ใช่ผู้มีเงินได้และไม่ใช่เป็นผู้รับประโยชน์นั้นอาจคำนวณราคาเป็นเงินได้ที่เข้ารักษณะเงินได้ประเมินตามมาตรา39และมาตรา40อนุมาตรา2ตามที่จำเลยประเมินการประเมินของเจ้าพนักงานจึงไม่ชอบนะครับก็เป็นคดีหมายเลขแดงที่242 243ปี2553ตัดสินเมื่อเป็นคดีสุดท้ายของปี53เลยนะครับแล้วคดีนี้ก็ถึงที่สุดแล้วครับพนักงานอัยการไม่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาผู้ที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้นะครับคนหนึ่งก็คือท่านสุปฏิทุตสิงห์อดีตรองประธานศาลฎีกานะครับซึ่งเป็นผู้อาสาอาวุโสในศาลภาษีอากรกลางนะครับนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ยกมาให้เราดูเพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะอะไรมันเป็นเงินได้หรือไม่เป็นเงินได้นะครับทีนี้นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้รับใช่ไหมครับไอ้คำว่าประโยชน์ที่ได้รับซึ่งคำนวณราคาเป็นเงินได้เนี่ยนะครับมันมีอะไรอีกบ้างครับนี่ครับความเป็นหนี้นะในกรณีของหนี้ซึ่งผู้เป็นลูกหนี้มีความผูกพันตามสัญญาที่จะต้องชำระให้กับเจ้าหนี้หากลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้ไม่ว่าจะมีผู้ชำระแทนให้หรือเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นการไม่ต้องชำระทั้งจำนวนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ที่ลูกหนี้ได้รับซึ่งคำนวณได้เป็นเงินจึงเป็นเงินได้ประเมินของลูกหนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหนี้เขาต้องใช้นี่ครับเจ้าหนี้เขาปลดหนี้ให้ก็ต้องถือว่าตรงนั้นเราได้รับประโยชน์แล้วไม่ต้องมาใช้หนี้นะจะปลดหนี้ให้เท่าไหร่ก็ถือว่าได้รับประโยชน์เป็นจำนวนเท่านั้นหรือมีใครมาชำระหนี้แทนเราก็ได้รับประโยชน์เพราะเราไม่ต้องพักกระเป๋าเองนะครับตรงนี้มันละเอียดอ่อนครับไอ้คำว่าประโยชน์จะมีเยอะนะครับเช่นลูกหนี้นะครับเป็นหนี้เงินกู้ยืมต้นแสนล้านนึงค้างชำระดอกเบี้ยอยู่สองแสนถ้าเผื่อว่าเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ดอกเบี้ยอ่ะ 200,000 ไม่ต้องเอานะจ่ายเงินต้นมาฉันก็เลิกละขี้เกียจไปรอละนะครับลูกหนี้บอกอ่ะตกลงกันฉันจ่ายล้านนึงแล้วนี่จบกันนะก็ต้องถือว่าลูกหนี้ได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 200,000 บาท 200,000 บาทนั้นถือเป็นเงินได้กับลูกหนี้ในปีที่ได้รับการปลดหนี้ให้เห็นมั้ยครับเพราะเป็นประโยชน์ด้วยทีนี้ในกรณีของการปลดหนี้เนี่ยนะครับ
หากเป็นบุคคลธรรมดาการปลดหนี้ให้ถือเป็นการให้โดยเสน่หานะบุคคลธรรมดาเราแบบมีลูกหนี้บอกไม่เป็นไรเดือดร้อนนะไม่ต้องใช้การปลดหนี้ให้นี่ถือเป็นการให้โดยเสน่หาเจ้าหนี้ไม่มีเงินได้นะครับแต่ลูกหนี้มีเงินได้นี่ถ้าเจ้าหนี้เป็นบุคคลธรรมดาแต่ถ้าเจ้าหนี้เป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเนี่ยนะครับแล้วก็ปลดหนี้ให้เนี่ยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเนี่ยนะครับมันมีมาตรา65ทวีนะครับมาดูมาตรา4อยู่บอกว่าอยู่ๆเนี่ยนะจะให้คนกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยจะโอนทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือคิดค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ยเนี่ยต่ำกว่าราคาตลาดไม่ได้นะนะครับเพราะเขาถือว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเนี่ยจะต้องประกอบกิจการเพื่อหากำไรเพราะไม่มีการทำอะไรให้ฟรีเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ปลดได้เนี่ยนะครับต้องเอามาลดปลดหนี้ให้ลูกหนี้เนี่ยต้องถือเอามาคำนวณเป็นเงินได้ด้วยต้องเอามารวมคำนวณเป็นเงินได้ของบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลด้วยมันก็จะผูกพันกันอย่างนี้นะตัวลูกหนี้ได้ประโยชน์เสียภาษีตัวเจ้าหนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีภาระอะไรแต่ถ้าเป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเนี่ยนะครับไปยกหนี้ให้ลูกหนี้เนี่ยนะครับถือเป็นเงินได้ด้วยนะตามมาตรา65ทวีดูมาตรา4ถึงว่าต้องนำไปลงบัญชีเป็นเงินได้ของตัวเองด้วยของบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นการปลดหนี้ให้เนี่ยมันจะเกิดภาระภาษีทั้งลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาเจ้าหนี้เป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลพวกธนาคารทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับปลดหนี้ให้ปลดดอกเบี้ยให้ 200,000 บาทลูกหนี้มีเงินได้ 200,000 นำไปเสียภาษีเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ 200,000 บาทโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ครับต้องห้ามตามกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องถือเป็นเงินได้ของเจ้าหนี้ 200,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดภาระภาษีทั้ง2ฝ่ายนะครับเกิดภาระภาษีทั้ง2ฝ่ายนะครับเมื่อตอนเกิดมันก็เราจะโน้มตัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันก็มีปัญหาตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั่นก็ตอนนึงแล้วนะครับที่นะครับหรือตอนที่เกิดสึนามิทางภาคใต้นะครับมาปี48 49เนี่ยนะครับผู้ประกอบการทางที่โดนภัยสึนามิเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับนี่เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ว่าเล็กว่าใหญ่เนี่ยอยู่ได้นะครับไอ้นี่ที่มันไปกู้ยืมเงินมาลงทุนทำอะไรโรงแรมถ้าโรงแรมเนี่ยหายไปเกลี้ยงเลยโดนสึนามิพัดเกลี้ยงจะทำยังไงครับเขาก็อยากจะมาทำใหม่นะครับจะทำยังไงจะให้ตั้งตัวได้นะทางไอ้เจ้าหนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะบอกลดหนี้ลงครึ่งดอกเบี้ยไม่ได้เอาต้นทุนคืนก็ได้ก็ไปเจรจากันตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไปลดให้ลูกหนี้ก็มีเงินได้เงินก็ยังไม่มีเลยจะต้องเสียภาษีเงินได้นะเจ้าหนี้พอไปยกหนี้ให้ปลดหนี้ให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องเอาไปคิดเป็นเงินได้ของเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะรับความเสียหายไปหมดเลยที่เพื่อให้ผู้ประกอบการตั้งตัวใหม่ได้ธนาคารต่างๆเจ้าหนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับไม่เสียผลประโยชน์นะครับนะเพราะว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะครับไอ้พวกธนาคารทั้งหลายแหล่หรือบริษัทการเงินที่ปล่อยหนี้ปล่อยให้กู้ยืมเนี่ยนะครับเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ติดต่อกัน6เดือน3เดือนต่อหลังเนี่ย3เดือนนะครับต้องถือว่าหนี้นั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เมื่อเป็นหนี้ที่ไม่ก่อนเกิดรายได้แล้วนะครับต้องตั้งสำรองหนี้ศูนย์ไว้สำหรับที่ปล่อยกู้ไปการตั้งสำรองหนี้ศูนย์นี้สถาบันการเงินก็คือจะต้องเอาเงินก้อนนี้นะครับที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไปตั้งไว้เฉยๆไว้ปล่อยกู้ก็ไม่ได้หาผลประโยชน์ก็ไม่ได้แต่เงินก้อนนี้เอามาจากประชาชนต้องจ่ายดอกเบี้ยประชาชนด้วยก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยเอาเงินหมุนไปทำอะไรก็ไม่ได้ต้องสำรองไว้เพราะฉะนั้นไอ้สถาบันการเงินหรือธนาคารก็จะมีปัญหาตามไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเพื่อปลดล็อกตรงนี้นะครับถึงต้องมีการออกกฎหมายพิเศษมาเป็นพระราชกิจจาการนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องการช่วยเหลือลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ที่มีภัยที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้นะครับจากภัยสึนามิเพราะว่ามันกว้างขวางมากเลยแล้วก็กระเทือนเยอะนะครับก็มีการออกพระราชกิจจาการฉบับที่462 2549ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบภัยพิบัติเมื่อวันที่26ธันวาคม2547นะครับเฉพาะในท้องที่นะครับที่ประสบภัยก็คือที่กระบี่พังงาภูเก็ตระนองสตูลนะ
สำหรับเงินได้ที่ได้รับการปลดหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาปลดหนี้ให้บางส่วนเช่นว่าลดต้นลงลดดอกเบี้ยลงนะแล้วต่อไปที่เหลือก็มาทำสัญญาระยะยาวกันใหม่ค่อยๆผ่อนกันใหม่ตรงนี้ต้องออกกฎหมายยกเว้นภาษีให้ถ้าไม่งั้นถือเป็นเงินได้หมดนะครับนะครับตรงนี้โดยเขามีเงื่อนไขว่าได้เจรจาร่วมกับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะครับที่กระทำระหว่าง1มกราคม48ถึง31ธันวาคม49ก็คือจะไม่ให้ตกลงกันยังไงก็ได้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะวางโครงสร้างมาว่าเนี่ยการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ประโยชน์อย่างนี้นะคุณต้องทำยังไงบ้างแล้วก็จะยกเว้นหมดเลยครับทั้งภาษีเงินได้การตีราคาทรัพย์สินที่โอนใช้หนี้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดให้เลยนะครับแต่ต้องเป็นการกระทําที่ตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเห็นไหมครับตรงนี้ต้องมีถามว่าเป็นเงินได้ไหมเป็นแต่ว่าเขาแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบกับระบบเศรษฐกิจก็คือต้องออกกฎหมายมานะครับต้องออกกฎหมายมาช่วยนะครับช่วยไม่ให้ทั้งผู้ที่กู้แล้วก็ผู้ที่ให้กู้นะครับประสบความได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีการปลดหนี้ให้เพราะตรงนี้ก็ทำให้สถานประกอบการเริ่มฟื้นเจ้าหนี้ก็ได้รับเงินชำระคืนแล้วเมื่อมีการผ่อนน้อยลงทำปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นหนี้ระยะยาวขึ้นเริ่มมีการผ่อนชำระหนี้ที่ค้างก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้ให้ก่อให้เกิดรายได้เพราะว่าลูกหนี้ก็มีกำลังที่จะชำระหนี้ให้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับการที่รัฐบาลออกกฎหมายเป็นพระราชกฤษฎีกายกเว้นอะไรต่างๆพวกนี้ให้นะครับเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างเรื่องนี้ก็มีนะครับคราวนั้นเป็นสึนามิใช่ไหมครับก็จะให้พวกเรารู้ไว้นะครับว่ากฎหมายมันอยู่ที่ไหนในกรณีที่บุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลได้รับผลกระทบหรือมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองเนื้อออกไหมครับเหลืองกับแดงนะครับระหว่างวันที่1มีนาคม2553ถึง31พฤษภาคม2553ผู้ได้รับความเสียหายนะครับมีผลกระทบหรือความเสียหายนะครับนะตรงนี้นะครับเขายกเว้นภาษีเงินได้นะครับให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างส่วนที่บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง ที่เกิดขึ้นเฉพาะ1มีนา53ถึง31พฤษภาคม53นะครับสำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือและประโยชน์อย่างอื่นซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินที่ได้รับจากรัฐเห็นไหมครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553เป็นต้นไปแล้วก็ถ้านิติบุคคลก็สำหรับรอบในเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1เมษายน2552โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดเขาก็จะมีรายละเอียดมาว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะพวกนี้นะครับได้รับการชดเชยจากรัฐบุคคลธรรมดาใช่ไหมครับก็ได้รับนะครับบริษัทก็ได้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้รับประโยชน์อะไรครับเงินชดเชยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเนี่ยรัฐชดเชยไม่ว่าจะเป็นกรณีตายตอนเจ็บอะไรที่ประกาศชดเชยให้เนี่ยนะครับต่อหัวไม่เกิน7ล้านกว่าอะไรพวกนี้เงินได้พวกนี้ถามว่าเป็นเงินได้ไหมเป็นครับแต่จะมีกฎหมายตัวนี้ยกเว้นภาษีให้นะครับเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับที่522พ.ศ. 2554นะครับแล้วตรงนี้มีอีกครับกรณีที่เป็นบริษัทเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับที่523เมื่อกี้เป็นเรื่องยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่รับความเสียหายใช่ไหมครับได้รับผลกระทบตรงนี้ถ้านะครับบุคคลธรรมดาหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยมีการเอาประกันภัยนะแล้วก็ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองอย่างอันเดิมเหมือนกันครับนะครับทีนี้ได้รับเงินจากบริษัทธุรกิจประกันภัยเป็นการชดเชยความเสียหายมาส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่ได้รับชดเชยตรงนี้นะครับจะได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยตรงนี้ก็เป็นเงินได้ที่กฎหมายยกเว้นภาษีให้เหมือนกันนะครับยกเว้นภาษีให้ที่เอามาดูตรงนี้นะครับเพราะให้เห็นว่าไอ้กรณีพวกนี้นะครับถือเป็นเงินได้ทั้งนั้นเลยนะถือเป็นเงินได้ทั้งนั้นเลยนี่เป็นเรื่องของทางการเมืองนะครับกรณีผลกระทบทางการเมืองทีนี้มีอีกนะครับ
ตรงนี้ก็มีพระราชกฤษฎีกาฉบับที่524ด้วยนะครับที่ต่อเนื่องกันมานะครับกรณีนี้ก็มีการยกเว้นเงินภาษีเงินได้นะครับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่มีการทรัพย์สินที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่อยู่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหายจากถูกเพลิงไหม้นะครับเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้เนื่องมาจากชุมนุมทางการเมืองนี่ก็มีรายละเอียดว่าจะยกเว้นเท่าไหร่อย่างไรนี่เป็นการที่รัฐต้องออกกฎหมายมาเพื่อบรรเทาภาษีที่เกิดขึ้นนะจากสิ่งที่ถือว่าเป็นเงินได้นะครับจากสิ่งที่ถือว่าเป็นเงินได้นะครับทีนี้หลังจากนั้นมาก็มีใช่ไหมครับเมืองไทยเนี่ยมีเยอะครับเหตุการณ์ที่คนที่จะประสบตรงนี้แล้วต้องถือเป็นเงินได้ซึ่งเขาไม่ควรต้องเสียภาษีจากเงินก้อนนี้รัฐก็จะออกกฎหมายมาตรงนี้ยกตัวอย่างมาเพื่อให้เราได้ไปดูไปศึกษาดูแล้วก็ได้เห็นว่าไอ้ตรงนี้นะเป็นเงินได้ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งบางครั้งเราไม่เคยยินเลยครับว่าเป็นเงินได้นะครับทีนี้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกมาเมื่อปลายปีนะครับอันนี้ก็ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน54นะครับพระราชกฤษฎีกาอีก2ฉบับก็คือพระราชกฤษฎีกาฉบับที่527 528นะครับออกมาในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนพฤศจิกายนปีนะฮะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับปี54นะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องยกเว้นภาษีเงินได้นะครับในส่วน2และส่วน3หมวด3ในลักษณะ2ของประมวลสากลให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทห้างส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม2554เป็นต้นไปตรงนี้กวาดรวมหมดเลยนะครับอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติเราจะเห็นได้ว่าช่วงมิถุนายนมิถุนากรกฎาคมตรงนั้นเกิดอะไรครับน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยครับตั้งแต่ภาคเหนือยันกรุงเทพใช่ไหมครับกรุงเทพก็ชั้นในก็เกือบถูกท่วมไปนะครับตัวนี้ยกเว้นอะไรครับยกเว้นข้อหนึ่งคือยกเว้นสำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินชดเชยที่ได้รับจากรัฐบาลรัฐบาลชดเชยให้ใช่ไหมครับ5,000 บาท20,000 บาทเงินชดเชยตรงนี้ยกเว้นภาษีครับเพราะว่าถ้าไม่ออกกฎหมายยกเว้นต้องเอาไปเสียภาษีเป็นเงินได้เห็นไหมนะครับสำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายที่ได้รับนอกเหนือจากกรณีตามหนึ่งทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่ได้รับเห็นไหมครับนอกจากเงินได้จากรัฐแล้วนะครับมีคนบริจาคนะครับมีคนช่วยเหลือให้เงินมาให้อาหารกินให้อะไรต่ออะไรมาตอนที่ไปอยู่บ้านไม่ใช่บ้านพักอ่ะแต่ไปสถานที่ไม่มีที่อยู่น้ำท่วมก็ต้องไปอยู่ที่อื่นนะการที่อยู่บ้านคนอื่นโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าก็เป็นเงินได้ใช่ไหมครับการที่เขาบริจาคอาหารให้เงินมาใช้ซื้อของก็เอาของมาให้บริจาคเรือบริจาคอะไรพวกนี้นะครับคนที่รับนี่เป็นเงินได้นั่นแหละครับแต่ตรงนี้เขายกเว้นภาษีหายนะตรงนี้เนี่ยที่ยกมาให้ดูเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าบางเรื่องที่เราไม่ได้คิดนะครับมันเป็นเงินได้ทั้งนั้นครับอะไรที่ได้รับมานะมันจะเป็นเงินได้ตามมาตรา39เหมือนกันเพียงแต่ว่าเงินได้ตอนนี้ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่ก็ต้องไปดูว่ามีกฎหมายยกเว้นภาษีไหมซึ่งส่วนหนึ่งจะยกเว้นไว้ในประมวลรัษฎากรแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับซึ่งออกตามความในมาตรา3ของประมวลรัษฎากรให้ออกพระราชกฤษฎีกางดหรือลดอัตราภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อันนี้เป็นเรื่องที่ทันสมัยนะครับที่ให้เห็นว่ายกเว้นภาษียังไงบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่527นี้นะครับก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้ยกเว้นภาษีเงินได้นะครับเนี่ยนะครับตามส่วน2ส่วน3หมวด3แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม2554เป็นต้นไปอันนี้เขาออกมาใช้ไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมเพราะว่าเขารวมถึงวาตภัยอัคคีภัยภัยธรรมชาติอื่นด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับนั้นก็ใช้ได้ตั้งไปต่อไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับ
ยกเว้นสำหรับการบริจาคโดยมีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยใช่ไหมครับนะครับเพราะตรงนี้บุคคลธรรมดาถ้าบริจาคตรงนี้นะครับไปเท่าไหร่นะก็เอามาหักนะครับนะก็เอามาถือว่าเป็นเงินได้ที่รับยกเว้นด้วยนะครับปกติแล้วเงินได้ที่รับยกเว้นเนี่ยต้องเป็นเงินได้จริงๆว่าเงินได้อะไรที่ได้รับยกเว้นแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าว่าเงินที่คุณบริจาคนะเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยนะครับยังเอามายกเว้นภาษีได้นะครับแต่ยกเว้นได้เท่าไหร่นะกรณีนี้ก็นะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็ยกเว้นนะครับโดยบอกว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์อะไรต่ออะไรแล้วนะครับรับไปบริจาคอีกนะครับก็ได้ครับแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่ารถยนต์แล้วคำนวณแล้วเหลือหลายบริจาคได้ร้อยละสิบนะครับสำหรับผู้ประสบทุกข์ภัยวาระภัยพวกนี้สำหรับบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลยกเว้นเท่ากับเงินหรือราคาทรัพย์สินที่บริจาคเลยเห็นไหมครับแต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา13ตรีอนุมาตรา3เห็นไหมครับการยกเว้นเงินได้นะครับนอกจากว่าตัวเงินได้นั้นยกเว้นแล้วยังมีกรณีที่เขาบอกว่ารายจ่ายอะไรที่เราจ่ายไปตรงนี้นะยกเว้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เอามาหักออกจากเงินได้ในการคำนวณภาษีได้นะนี่คือวิธีการคิดนะครับและนี่เป็นเรื่องตัวอย่างนะครับของเรื่องของเงินได้ว่าอะไรเป็นเงินได้บ้างนะครับตกลงเงินได้ก็มีใช่ไหมครับเงินทรัพย์สินประโยชน์ที่ได้รับนะครับประการที่4ก็คือเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆตามมาตรา40นะครับตรงนี้ก็แน่นอนครับการที่มีผู้ออกค่าภาษีแทนให้เท่ากับเราไม่ต้องจ่ายค่าภาษีเองมันก็เป็นประโยชน์ที่ได้รับนั่นแหละครับนะครับก็ถือว่าเป็นเงินได้เหมือนกันนี่ประการที่5เครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรตามมาตรา47ทวีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรเกิดจากการที่เรานำเงินเนี่ยไปลงทุนในบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนะครับหรือไปลงทุนในห้างส่วนสามัญนิติบุคคลนะครับเมื่อบริษัทนะครับมีกำไรจากการประกอบกิจการแล้วก็เสียภาษีได้ที่บุคคลแล้วเงินกำไรที่เหลือนะครับถ้าเอาไปลงทุนต่อไม่แบ่งนะครับก็แล้วไปแต่ถ้าเอาผลกำไรที่เหลือมาแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนะครับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับนั้นก็ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุมาตรา4ขอไข่40อนุมาตรา4ขอไข่นะครับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรซึ่งผู้ที่ได้รับเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรนั้นที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีได้บุคคลธรรมดาด้วยเพราะนี่เป็นเงินส่วนแบ่งจากบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลแต่ถ้าเป็นส่วนแบ่งกำไรจากห้างส่วนสามัญซึ่งไปเสียภาษีก็ได้บุคคลธรรมดายกเว้นภาษีตามมาตรา42อนุมาตรา14ที่เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับแต่นี่เป็นส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผลที่ได้จากบริษัทห้างส่วนที่บุคคลพวกนี้ต้องนำมาเสียภาษีด้วยครับนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเงินที่บริษัทหรือห้างส่วนที่บุคคลได้รับนะครับมันก็ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาแล้วส่วนที่เหลือนะหักค่าใช้จ่ายแล้วเสียภาษีไปแล้วส่วนที่เหลือถึงจะมาแบ่งเป็นเงินปันผลหรือผลกำไรได้เพราะฉะนั้นไอ้เงินส่วนนี้นะครับเมื่อเขาเก็บภาษีจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรได้อีกนะครับแต่เนื่องจากว่ามันก็จะเป็นการทำให้มันซ้ำซ้อนกันนะมันจะทำให้มันซ้ำซ้อนกันเพราะว่าเงินก้อนเดียวกันเสียภาษีนิติบุคคลแล้วก็ยังมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาในส่วนของเงินปันผลเนี่ยนะครับประมวลรัษฎากรมาตรานะครับ47ทวีนะครับก็กำหนดบอกว่าให้นำเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลมาเครดิตภาษีได้เพื่อบรรเทาภาระภาษีนะเครดิตภาษีเป็นยังไงครับนะครับเครดิตภาษีเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนักนะครับแต่เราต้องมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนเครดิตภาษีคืออะไรคำว่าเครดิตนะครับเรามีเครดิตกับใครเท่ากับเราเป็นเจ้าหนี้เขานะครับนะเรา
เราเป็นเจ้าหนี้เขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามีเครดิตภาษีนะครับนะหมายความว่าผู้ที่มีเงินได้นะครับได้จ่ายภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาไปแล้วโดยจำนวนที่ได้รับเครดิตภาษีนะครับเหมือนอย่างกับกรณีที่มาตรา56ทวีให้ยื่นแบบรายการเสียภาษีครึ่งปีสำหรับผู้ที่มีเงินได้ใช่ไหมครับประเภทที่ที่5678ใช่ไหมครับต้องเอามาเสียภาษีครึ่งปีแล้วภาษีที่เสียไว้เนี่ยนะครับถือเป็นเครดิตเมื่อไปยื่นเสียภาษีปลายปีเดือนมีนาคมคำนวณภาษีทั้งปีเท่าไหร่ก็เอาจำนวนที่เสียภาษีไปก่อนนะครับเอาไปหักออกจากภาษีทั้งหมดเหลือเท่าไหร่ก็ชำระเท่านั้นนะไม่ใช่คำว่าเครดิตเนี่ยนะครับก็คือเราเป็นเจ้าหนี้กรมสรรพากรนะนะครับมาตรา47ทวีเนี่ยนะครับนะเขาก็บอกว่าเครดิตภาษีเนี่ยจะคำนวณยังไงนะครับนะเขาให้เอาอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลต้องเสียหารด้วยผลต่างของ100นะสมมุติว่าเสียภาษี 30% ตอนนี้ปีนี้นะครับเสีย 23% แล้วนะครับมีพระราชกฤษฎีกาออกมาให้เสียภาษี 30% 23% สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วปีหน้านะครับก็เสียภาษีเหลือ 20% นะฮะเหลือ 20%ตรงนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกา ออกมาแล้วนะครับไอ้เรื่องที่เนี่ยครับในเรื่องของจะได้นิติบุคคลนะครับไม่ใช่30แล้วนะครับเป็น23แล้วอีก2ปีถัดไปเป็น20%นะครับเป็น 20% ที่เรามาลองดูว่าเขาคิดยังไงนะครับเครดิตภาษีเขาบอกว่าให้นำอัตราภาษีเงินได้ที่บุคคลที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนในที่บุคคลเสียที่ต้องเสียหารด้วยผลต่างของ100ลบด้วยอัตราภาษีเงินได้ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คูณด้วยเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับเป็นเครดิตภาษีนะแล้วก็เครดิตภาษีเนี่ยนะครับต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ด้วยเพราะถือเป็นเงินได้แต่จำนวนเดียวกันนี้เมื่อคำนวณเป็นเงินได้แล้วนะครับจำนวนนี้ก็ถือว่าเป็นภาษีที่เราจ่ายให้แก่สรรพากรไปแล้วมาหักออกได้อีกนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูเราจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะครับสมมุติว่าเราได้รับเงินปันผลมาเป็นเงิน 63,000 บาทจากบริษัทที่เสียภาษีก็ได้ติดบุคคล130เมื่อจ่ายเงินปันผลผู้จ่ายเงินปันผลจะต้องหักภาษีไว้หน้าที่จ่ายตามมาตรา50หรือมาตรา2จอจาน110ก็คือ6,300บาทผู้มีเงินได้จากเงินปันผลได้รับเงินปันผลจริงก็เหลือแค่ 56,700 บาทผู้มีเงินได้จะรับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลนะตามมาตรา70ตามมาตรา77ทวีก็คือ63,000บาทเงินปันผลที่รับทั้งหมดนะครับคูณด้วย30หารด้วย100ลบ30นะครับหารด้วย100ลบ30นะครับเท่ากับหารด้วย70 30หารด้วย70เพราะฉะนั้นจะมีเครดิตภาษี 27,000 บาทซึ่งเครดิตภาษี 27,000 บาทนี้เมื่อนำไปรวมเงินปันผลจริง 63,000 บาทเพราะถือเป็นเงินได้นะครับก็จะมีเงินได้เป็นประเมินทั้งสิ้น 90,000 บาทตรงนี้เราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเอามารวมคำนวณภาษีด้วยนะครับเพราะว่าเงินได้เงินปันผลเนี่ยเขาบอกว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีนี่นะครับมีสิทธิ์จะเลือกได้นะตามมาตรา48เลือกเสียภาษีถูกหักภาษีไม่หน้าที่จ่าย 10% จบเลยหรือจะเอามารวมคำนวณก็ได้ถ้าเอามารวมคำนวณใช้วิธีเครดิตภาษีก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อกี้ใช่ไหมครับได้เงินปันผลมา 63,000 บาทถูกหักภาษีไปแล้วหน้าที่จ่ายไปแล้ว 6,300 บาทได้เครดิตภาษีนะครับที่คำนวณได้ 27,000 บาทที่ต้องนำไปรวมคำนวณเป็นเงินได้นะครับแต่ถูกหักภาษีไปแล้ว 6,300 บวกเครดิตภาษีอีก 27,000 รวมกันเป็นเงิน3ล้านได้ 33,700 บาทตรงนี้เท่ากับเราเสียภาษีให้กรมสรรพากรไปแล้วเห็นมั้ยครับเมื่อมาหักออกจากภาษีที่คำนวณไปแล้วเนี่ยนะครับมีภาษีคืนแล้วก็ขอคืนได้ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูให้ดีๆแต่ว่าการใช้เครดิตภาษีพวกนี้นะครับมีประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่า
คุณไม่ใช่จะเลือกใช้ได้นะถ้าคุณมีเงินปันผลที่ถูกหักภาษีไปจากบริษัทหลายบริษัทคุณต้องเอามารวมคำนวณทั้งหมดเลยนะไม่ใช่จะเลือกเอาเฉพาะบริษัทนี้ที่จะเอามารวมคำนวณแล้วได้เครดิตภาษีมากถ้าเอาอื่นมารวมแล้วจะไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าใช้ก็ต้องใช้เลือกเสียภาษีโดยวิธีเอาเงินปันผลมารวมคำนวณเนี่ยนะครับแล้วใช้เครดิตภาษีเนี่ยต้องเอาเงินปันผลทุกตัวมาใช้เลยนะครับที่จากทุกบริษัทมาใช้นะครับตรงนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เครดิตภาษีนี้นะครับจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นไปตามมาตรา47ทวีวรรค3นะปัญหาคือว่าอะไรเป็นเงินปันผลมีคำพิพากษาฎีกาอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือคำพิพากษาฎีกาที่2796นะถึง2801ปี2546ตรงนี้เนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยนะครับ เป็นหุ้นส่วนของบริษัทหนึ่งนะครับหลายคนก็เลยฟ้องรวมมาเรื่องเดียวกันแล้วศาลก็เลยรวมพิจารณาแล้วก็ออกมาเป็นคำพิพากษาฎีกาเรื่องนี้นะครับโจทย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เมื่อบริษัทมีกำไรแล้วก็แบ่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนะโจทย์ก็นำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นโดยใช้ประโยชน์จากเครดิตภาษีตามมาตรา47ทวีเนี่ยมาโดยตลอดเลยเพราะจะทำให้เสียภาษีได้บุคคลธรรมดาน้อยลงต่อมาบริษัทบอกเลิกกิจการแล้วนะ 1. เลิกกิจการจดทะเบียนเลิกอยู่ระหว่างการชำระบัญชีแต่เนื่องจากบริษัทมีที่ดินที่รวบรวมไว้ขายหลายแปลงก็ขายที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลิกกิจการแล้วก็ไม่สามารถจะชำระบัญชีได้จบภายใน1ปีภายใน1รอบในเวลาบัญชีก็ต้องใช้เวลานานนะเพราะค่อยทยอยขายรีบขายไปเนี่ยก็จะไม่ได้เกินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ชำระบัญชีก็ขายที่ดินไปทยอยขายไปเพราะมีเหลือหลายแปลงนะครับพอจะครบรอบระยะเวลาบัญชีนะฮะปกติแล้วต้องชำระบัญชีให้เสร็จภายใน12เดือนนะตามกฎหมายนะแต่ผู้ชำระบัญชีเขาก็ขอขยายระยะเวลาชำระบัญชีนะครับพอพ้นไปปีแรกนะยังไม่หมดนะครับแต่ว่ามีรายได้จากการขายที่ดินของบริษัทนะเขาก็เอารายได้มาตั้งหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีนะเสียภาษีก็ได้นิติบุคคลนะครับยังต้องเสียอยู่เพราะว่าระหว่างชำระบัญชียังถือว่านิติบุคคลยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชำระบัญชียังไม่เสร็จก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นนั้นพอเสียภาษีเสร็จเงินที่เหลือนะครับเขาก็นำมาแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนเลยนะแต่ขอยังเหลือนะครับพอปีถัดไปเขาก็ขายที่ดินได้เท่าไหร่หักค่าใช้จ่ายเสร็จก็แบ่งอีกนะครับก็แบ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยนะครับที่ได้รับส่วนแบ่งหลังจากการเลิกบริษัทแล้วเนี่ยก็นำผลกำไรที่ได้รับเนี่ยนะครับผลกำไรที่ได้รับจากการที่ขายที่ดินแล้วก็หักค่าใช้จ่ายในระหว่างการชำระบัญชีนะครับเอาไปยื่นเสียภาษีโดยใช้วิธีเครดิตภาษีด้วยนะครับโดยถือว่าเงินที่ได้รับนั้นเป็นเงินปันผลเหมือนกับที่เคยทำก่อนที่จะเลิกบริษัทนะครับก็นำไปรวมคำนวณภาษีได้เครดิตภาษีก็ได้ภาษีคืนนะครับตอนนี้สรรพากรมาพบเข้าสรรพากรบอกว่าเอ๊ะส่วนแบ่งกำไรตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เงินปันผลมันไม่ใช่ส่วนแบ่งกำไรที่จะเครดิตภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณเอามาเครดิตภาษีไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเมินภาษีใหม่ให้เขาเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะเขาก็เลยนำคดีมาฟ้องนะบอกว่าตรงนี้เขาก็เคยทำแบบนี้แล้วเป็นเรื่องของการเครดิตภาษีเขาไม่ถึงเครดิตภาษีเพราะฉะนั้นก็ทำได้นะคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรก็บอกว่านะครับประมวลลักษณะกรไม่ได้บัญญัติความหมายถึงเงินปันผลไว้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาถึงเงินปันผลที่ได้รับเนี่ยนะครับจากผู้ชำระบัญชีของบริษัทว่าเป็นเงินปันผลหรือไม่ต้องพิเคราะห์จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่มาตรา 1,200 ถึงมาตรา 1,205 บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกำไรที่บริษัทได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีที่ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้ใช่ไหมครับกำไรแล้วก็แบ่งนะ
แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทนำผลกำไรที่ได้รับมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหมดจนขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไปมาตรา 1,202 จึงบังคับให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรที่ได้รับจากการประกอบกิจการส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลนะครับศาลอธิบายมาบนแพ็กเป็นที่มาที่ไปของฎีกาเรื่องนี้นะครับแล้วฎีกาบอกว่าเมื่อบริษัทเลิกกันประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยและพาณิชย์ก็บัญญัติถึงการชำระบัญชีไว้โดยเฉพาะในหมวด5โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีไว้นะประมวลรัษฎากรมาตรา72วรรค2ให้ถือว่าการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นวันสุดท้ายของรอบเวลาบัญชีผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงเอกสารเพื่อเสียภาษีตามแบบและภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะหากไม่สามารถยื่นรายการเสียภาษีภายในกำหนดได้มาตรา72วรรค3ให้ผู้ชำระบัญชียื่นคำร้องต่อที่กรมสรรพากรเพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ดังนั้นระหว่างการชำระบัญชีของบริษัทแม้จะถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่ตราบเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชีแต่การที่ผู้ชำระบัญชีของบริษัทขายทรัพย์สินของบริษัทและดำเนินกิจการต่างๆหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเป็นเหตุให้บริษัทมีรายได้ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่ขยายออกไปโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรก็เป็นการกระทำไปตามหน้าที่ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ในระหว่างที่ยังชำระบัญชีไม่เสร็จเพื่อสะสางการงานให้หมดสิ้นไปและแจกจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรายได้ของบริษัทที่เกิดขึ้นกับระหว่างการชำระบัญชีที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจึงไม่ใช่ผลกำไรจากการประกอบกิจการของบริษัทใช่ไหมครับแต่ผลกำไรจากการแต่เป็นผลกำไรจากการขายทรัพย์สินของบริษัทและเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ต้องแบ่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนเมื่อในการส่วนที่ต้องเอาไว้ใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทแล้วหรือเมื่อชำระบัญชีเสร็จดังนั้นเงินที่โจทก์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนได้รับจากผู้ชำระบัญชีในระหว่างการชำระบัญชีจึงไม่ใช่เงินปันผลแต่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุมาตรา4ฉอฉิงนะครับก็คือเป็นเงินได้อะไรครับ40อนุมาตรา4ฉอฉิงเป็นเงินได้ส่วนที่เกินจากทุนครับมาดูนะครับกฎหมายก็ใช้คำว่าสี่สิบนาทีช้อชิงผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันรับช่วงกันหรือเลิกกันซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าทุนส่วนที่เกินทุนตรงนั้นถือว่าเป็นเงินได้ตรงนะพึงประเมินตามมาตรา40อนุมาตรา4ช้อชิงใช่ไหมครับเฉพาะส่วนที่ราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนที่โจทก์แต่ละคนได้ลงทุนในบริษัทแล้วก็ไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษีเห็นไหมครับมีการจ่ายเงินจากการขายทรัพย์สินของบริษัทเหมือนกันแต่เมื่อเลิกนะครับบริษัทแล้วอยู่ระหว่างการชำระบัญชีเป็นเรื่องของการขายทรัพย์สินบริษัทเท่านั้นครับไม่ใช่เป็นการประกอบกิจการเพื่อหากำไรนะครับทีนี้เรามาต่อไปนิดนึงนะครับในเรื่องของเงินได้เนี่ยนะครับพึงประเมินเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นเงินได้แล้วนะครับเราต้องมารู้ว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เป็นเงินได้นั้นนะครับจะถือว่าเป็นเงินได้เมื่อไรตรงนี้จะมีเกณฑ์อยู่2เกณฑ์ในทางบัญชีก็คือเกณฑ์เงินสดกับเกณฑ์สินนะครับสำหรับกรณีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาศาลฎีกาวางหลักไว้เลยครับว่าจะถือว่ามีเงินได้ประเมินต่อเมื่อได้รับเงินมาแล้วนะครับก็คือใช้เกณฑ์เงินสดส่วนเกณฑ์สินเนี่ยจะนำไปใช้สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะฉะนั้นจะถือว่าบุคคลธรรมดานะครับมีเงินได้หรือยังต้องไปดูเกณฑ์เงินสดถ้านิติบุคคลต้องไปดูว่าเกณฑ์สินเป็นยังไงนะครับไม่เหมือนกันตรงนี้ก็มีคำพิพากษาฎีกาที่580ปี06นะครับ3206ปี25 2052ปี27นะครับอธิบายยืนยันหลักไว้เลยครับว่ามาตรา39เนี่ยใช้คำว่าที่ได้รับใช้เกณฑ์เงินสดครับนะครับต้องเป็นเงินที่ได้รับมาจริงนะฮะสำหรับภาษีอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นภาษีเงินได้ที่บุคคลก็ใช้เกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์คงค้างนะครับซึ่งเป็นยังไงรายละเอียดอยู่ในคำบรรยายนะครับสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตรงนี้เราต้องดูนะครับเป็นเงินได้ไหมเป็นนะครับเป็นรายรับไหมที่จะต้องนำมาเสียภาษีไหมเป็นภาษีเงินได้ที่บุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นแต่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะต้องเสียภาษีเมื่อไหร่ความรับผิดที่จะต้องเสียภาษีมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันไม่เท่ามันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดู
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้เกณฑ์เงินสดต้องได้รับเงินสดจริงใช่ไหมครับจ่ายจริงภาษีเงินได้ที่บุคคลใช้เกณฑ์สิทธิ์สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะครับใช้เกณฑ์อะไรภาษีมูลค่าเพิ่มนี่นะครับก็ต้องไปดูครับนะบทบัญญัติในมาตรา78นะอนุมาตรา1วงเล็บ1วงเล็บ2วงนะครับนะไปดูมาตรา78มาตรา78เนี่ยเป็นเรื่องของบทบัญญัติตั้งแต่มาตรา78เป็นเรื่องของความรับผิดนะครับในภาษีมูลค่าเพิ่มนะความรับผิดในการเสียภาษีนะครับซึ่งตรงเนี้ยความรับผิดของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องไปดูครับนะความรับผิดเกิดขึ้นตามกฎหมายเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับมีหน้าที่ต้องได้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปกับภาษีนะครับไม่ต้องคำนึงว่ามีเงินได้รับจริงไหมยังไงแค่ไหนนะครับอย่างเรื่องของการขายสินค้าความรับผิดที่ผู้ขายจะต้องได้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะจากผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าครับตรงนี้จะอยู่ใน78วงเล็บ1นะตรงนี้ก็คือเมื่อมีการส่งมอบสินค้าใช้เกณฑ์สิทธิ์ครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าเมื่อรับชำระราคาหรือออกใบกำกับภาษีเห็นไหมครับซึ่งเป็นไปตามส่วนที่เกิดขึ้นนะครับเป็นไปตามส่วนที่เกิดขึ้นนะครับถ้ายังไม่ส่งมอบสินค้าแต่มีการชำระราคาล่วงหน้าก็ถือว่าเกณฑ์สิทธิ์เกิดขึ้นเท่าจำนวนที่ได้รับชำระนะไปจองนะครับไปถึงจ่ายเงินจองไปเลยครับเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าจองมันไว้เลยไม่ใช่มัดจำนะครับแต่ว่าจองเลยจ่ายล่วงหน้าเดี๋ยวเขาไปขายให้คนอื่นนะซื้อของแสนหนึ่งนะจ่ายเงินจองหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของชำระที่ฉันต้องชำระราคาเลยที่เหลือแล้วเข้ามาจ่ายส่วนที่เหลือจ่ายมาจ่ายหมื่นหนึ่งปั๊บก็ออกใบกำกับสินค้าแล้วใบกำกับภาษีแล้วครับถือว่าครั้งที่เกิดขึ้นแล้วเท่าไหร่ครับเท่าจำนวนเงินที่จ่ายแต่ถ้ามีการออกใบกำกับภาษีนะครับระบุจำนวนในใบกำกับภาษีเท่าไหร่ต้องถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นแล้วครับในเรื่องของการขายสินค้านะครับถ้าเป็นการขายโดยการเช่าซื้อนะครับความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาในแต่ละงวดครับ78อนุมาตรา2เห็นไหมครับถึงเกณฑ์แล้วครับต้องจ่ายไม่เกินวันที่5ของทุกเดือนนะครับจ่ายค่ารถจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์พอถึงเวลาปั๊บนะครับผู้ขายเนี่ยต้องถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นแล้วครับเราไม่จ่ายค้างจ่ายเขาก็ต้องถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นแล้วเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่างวดไปก่อนครับแล้วมาทวงกับเราทีหลังเห็นไหมครับเขาไม่ถึงจะเขาเพราะเขามีหน้าที่ต้องเรียกเก็บแล้วก็นำส่งก่อนแล้วเพราะเขาเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีของการให้บริการก็ไปดู 78/1 อนุมาตรา1นะครับความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าบริการตรงนี้ใช้เกณฑ์เงินสดเห็นไหมครับต้องมีการชำระนะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าได้ออกใบกำกับภาษีแล้วหรือมีการใช้บริการนั้นด้วยตนไม่ว่าโดยตัวเองหรือผู้อื่นความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดขึ้นตามส่วนเห็นไหมครับในเรื่องของการนำเข้าสินค้าก็คือผ่านด่านนำเข้าเมื่อไหร่ความรับผิดก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนะครับสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะครับใช้เกณฑ์อะไรภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับมาตรา 91/8 วรรค 2บอกว่าให้การคำนวณรายรับเป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และทางการปฏิบัติทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการคำนวณรายรับเมื่อได้เลือกปฏิบัติเป็นอย่างไรแล้วให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรนะครับนี่ 91/8 กฎหมายเขียนไว้อย่างนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในส่วนของภาษีธุรกิจเฉพาะจะใช้เกณฑ์ไหนก็ได้ครับเกณฑ์ติดก็ได้เกณฑ์เงินสดก็ได้เมื่อใช้เกณฑ์ไหนแล้วต้องใช้เกณฑ์นั้นตลอดไปนะไม่ใช่พอมาขายรายนี้ใช้เกณฑ์เงินสดเมื่อขายอีกรายนึงใช้เกณฑ์สิทธิ์ไม่ได้จะเปลี่ยนเกณฑ์รายรับในเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วอย่างพวกผู้ประกอบการที่เป็นธนาคารต่างๆซึ่งต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยเนี่ยนะครับการให้ต่างๆเนี่ยนะครับเขาใช้เกณฑ์สิทธิ์อยู่แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายรับที่จะนำไปคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะก็ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับเช่นว่าเมื่อถึงเวลาว่าคิดดอกเบี้ยเป็นรายปีพอถึงสิ้นปีปั๊บคิดดอกเบี้ยนะ
ครับถือว่าเป็นเงินได้ละแม้เงินดอกค่าดอกเบี้ยยังไม่ได้ลงบัญชีเป็นเงินได้แล้วต้องเอายอดนั้นมาเสียมาถือเป็นรายรับในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยนะครับมีอีกนิดนึงนะครับมีคำพิพากษาฎีกาอีกอันนึงคือ1690ปี2548นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้านะครับเป็นเรื่องของการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าโจทย์เนี่ยทำสัญญาขายที่ดินแล้วก็จำเลยเขาก็ทำสัญญาจ่ายเช็คล่วงหน้ามาเป็นระยะเลยครับตอนแรกๆได้ครับเบิกได้ตอนหลังๆเพราะว่าราคาแพงเพราะฉะนั้นเขาสั่งจ่ายทีละ 2-3 เดือนแล้วก็จ่ายข้ามปีไป 2-3 ปีเลยช่วงปีแรกเนี่ยเช็คเบิกได้แต่พอปีหลังๆเบิกไม่ได้ครับนะเบิกไม่ได้เขาก็ไม่ได้เอามาเสียภาษีแต่อันไหนที่เรียกเก็บได้เขาก็มาเสียภาษีสรรพากรประเมินบอกว่าไอ้เช็คนะถึงแม้ที่จ่ายสั่งจ่ายล่วงหน้าเนี่ยเป็นตราสารที่เรียกเปลี่ยนมือได้เพราะฉะนั้นถือว่าได้รับเงินแล้วนะแล้วคุณไม่เอาเงินค่าที่ดินที่คุณขายเนี่ยที่เป็นเช็คเนี่ยนะครับมายื่นแบบแสดงการเสียภาษีนะครับก็ประเมินภาษีนะครับกรณีนี้นะครับศาลฎีกาบอกว่าเช็คนะฮะ16ฉบับที่โจทได้รับในปีภาษี2534เป็นเช็คที่ลงที่ล่วงหน้าสั่งจ่ายในปี35และ36โจทจึงยังไม่มีสิทธินำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารแม้โจทจะสามารถนำเช็คดังกล่าวไปซื้อขายแลกเปลี่ยนใช้หนี้หรือใช้เป็นหลักประกันในทางธุรกรรมได้แต่ก็เป็นสิทธิ์โดยชอบของโจทที่จะเลือกวิธีการดังกล่าวหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะสรรพากรบอกว่าเนี่ยคุณเอาไปจากหลังโอนให้ใครไปก็ได้เอาไปขายรถก็ได้นะครับแต่ศาลบอกเป็นสิทธิ์ของเขานะครับทั้งการชำระหนี้โดยเช็คนั้นย่อมระงับสิ้นไปต่อเมื่อเช็คได้ใช้เงินแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา321วรรค3เมื่อโจทนำเช็คทั้ง16ฉบับไปเรียกเก็บเงินไม่ได้นะครับก็จึงเป็นเพียงสิทธิเรียกร้องเมื่อโจทสมัครใจที่จะไม่เรียกเก็บตามเวลาที่เขากำหนดเขียนไม่ได้เช็คแล้วก็เรียกเก็บเงินไม่ได้นะครับมันไอเช็คที่สั่งจ่ายล่วงหน้าก็เป็นสิทธิเรียกร้องที่ได้รับมาในอนาคตยังถือไม่ได้มาโจทย์ได้รับเงินได้ประเมินตัดเช็คนั้นนะครับนี่ก็เป็นฎีกาอันหนึ่งที่ทางศาลใช้เกณฑ์เงินสดเป็นหลักนะครับใช้เกณฑ์เงินสดเป็นหลักเอาละครับนี่ก็ได้เวลานะครับพอดีเลยนะครับก็ในส่วนของอะไรเป็นเงินได้นะครับก็ยังมีครับเพราะว่าเลือกเงินได้ไม่พ้นหรอกครับนะครับว่าอะไรเป็นเงินได้ตัวไหนยังไงถือเป็นเงินได้ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่เราควรจะต้องศึกษาครับก็ไว้พบกันครั้งหน้าครับ MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ moonsoon.com